ในการสู้รบกันระหว่างอยุธยาและหงสาวดีในศึกคราวเสียพระสุริโยไทยแอดก็เชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จุดจบของศึกในครั้งนี้ค่ะว่าเราต้องสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยเนื้อแท้จริงๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์และหลักฐานชิ้นสำคัญอย่างพงศาวดารอย่างน้อยๆแล้ว2ฉบับค่ะคือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐและพระราชพงศาวดารกรุงสยามริติชมิวเซียมกรุงลอนดอนซึ่งทั้ง2ฉบับก็พูดถึงฉากสุดท้ายของพระอัครมเหสีแห่งกรุงศรีอยุธยาที่กล้าหาญออกศึกชนช้างกับพระสวามีผู้เป็นพระมหากษัตริย์ค่ะแต่ทว่าก็ยังมีอีกบันทึกหนึ่งที่กล่าวเรื่องราวเหล่านี้แตกต่างออกไปเอกสารบันทึกฉบับนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อคำให้การของชาวกรุงเก่าค่ะเพราะเนื่องจากเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาผ่านคำให้การของเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองซึ่งในบันทึกนั้นได้ระบุถึงสตรีผู้กล้าหาญในคราวที่อยุธยาทำศึกกับหงสาวดีพระนามของสตรีผู้นั้นกลับไม่ใช่พระสุริโยไทยแต่กลับเป็นพระธิดาของพระนางเองค่ะนามว่ามหาบรมดีโลกวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอนำเสนอตอนพระบรมดีโลกวีรสตรียอดกตัญญูคือแอดต้องขอปูเนื้อเรื่องอีกนิดนะคะจะได้ไม่งงโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระสุริโยไทยมีพระราชบุตรด้วยกัน5พระองค์ค่ะซึ่งได้แก่พระราเมศวรสมเด็จพระมหินทราธิราชพระวิสุทธิกษัตริย์พระบรมดีโลกและพระเทพกษัตริย์ค่ะโดยพระบรมดีโลกหรือคำให้การของชาวกรุงเก่าเรียกพระมหาบรมดีโลกเป็นพระราชบุตรลำดับที่4ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระสุริโยไทยเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่2รองจากพระวิสุทธิกษัตริย์ค่ะในบันทึกคำให้การของชาวกรุงเก่าก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าในครั้งที่หงสาวดียกทัพใหญ่มาจะตีกรุงศรีอยุธยานั้นได้เกิดการท้าประลองทำยุทธหัตถีชนช้างกันระหว่างกษัตริย์ของทั้งสองอาณาจักรแต่ทว่าเมื่อวันนัดหมายจวนจะถึงเวลาก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์อยุธยาทรงพระประชวรหนักขณะที่กรุงศรีอยุธยาก็เกิดการโกลาหลอลหม่านกษัตริย์อยุธยากับพระมเหสีปรึกษากันอยู่แลว่าพระโอรสเราก็ยังเยาว์ประชันษาพระธิดาก็มีพระชนเพียง13ขวบปีมหาบรมดีโลกจึงกราบทูลว่าพระบิดาทรงมีนัดหมายสำคัญกับกษัตริย์หงสาวดีแต่กลับมาทรงประชวรเสียหากจะยั้งอยู่มิทรงพระคชาทานออกไปก็จะเสียการและจะต้องตกเป็นเชลยหม่อมชั้นผู้เป็นพระธิดาจะยอมสละชีวิตออกทำยุทธหัตถีกับกษัตริย์หงสาวดีแม้ต้องตายไปตามวิบากกรรมก็ได้ชื่อว่าได้ทดแทนพระคุณย่อมเข้าสู่สุคติภพหากถูกเขาเอาชัยไปโดยเรามิได้ออกประยุทธ์ต่อสู้ก็จะพากันตายโดยไร้เกียรติในบัดนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตรัสห้ามครั้งแล้วครั้งเล่าว่าการนี้มิใช่ธุระของเจ้าเหล่าผู้เป็นอิสตรีแต่ครั้นพระธิดาพระมหาบรมดีโลกกราบทูลซ้ำเป็นหลายต่อหลายครั้งในที่สุดสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงอนุญาตค่ะครั้นพระมหาบรมดีโลกได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วพระองค์ก็ทรงเครื่องทหารของเหล่าขุนทหารแล้วเสร็จจึงเข้าถวายบังคมลาพระราชบิดาและพระราชมารดาข้างพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ได้แต่อำนวยพรว่าเจ้าเป็นพระธิดาผู้ทำประโยชน์แก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์สัตว์ทั้งหลายแลบิดรมารดาขอให้จงมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ขอให้เจริญด้วยอายุไขขอให้มีชัยเหนือกษัตริย์หงสาวดีแลเหล่าข้าศึกที่กรีธาทัพมาในครั้งนี้ด้วยเทอญครั้นแล้วพระธิดาก็ทรงได้รับการอวยพรจากพระราชบิดาและพระราชมารดาแล้วก็ทรงช้างบรมฉัตรทันซึ่งเมาด้วยฤทธิ์สุราอยู่ทรงออกรบด้วยช้างทรงเชือกนั้นแวดล้อมด้วยไพรพลเสด็จออกไปยังทุ่งมโนรมครั้นผู้นำทั้งสองอาณาจักรทั้งสองพระองค์อยู่กลางทุ่งเสมอกันก็เอาผ้าหน้าราบังตาช้างทรงไว้ครั้นได้เวลาก็ชักผ้าออกแลทำยุทธหัตถี
แต่ทว่าสู้รบกันไม่ทันไรก็เสียทีพระมหาบรมดิลกมิอาจบังคับช้างได้ถนัดนักช้างที่ทรงอยู่ก็เบนท้ายเสียทีกษัตริย์องค์สาวดีก็ฉวยโอกาสนั้นฟาดเอาด้วยของง้าวพระบรมดิลกก็ตกจากช้างทรงเสียงร้องปรากฏเป็นเสียงอิสตรีพระเจ้าหงสาวดีจึงทรงรวมพลเสด็จกลับคืนสู่หงสาวดีโดยละอายพระทัยเกรงเหล่ากษัตริย์สืบไปเบื้องหน้าจะลือว่าต่อรบด้วยอิสตรีนับเป็นชัยอันควรอัปยศซึ่งก็ต้องขอบอกนะคะเอกสารที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงฉบับเดียวค่ะที่พูดถึงศึกครั้งนี้แตกต่างจากบันทึกฉบับอื่นๆค่ะและถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในบันทึกคำให้การของชาวกรุงเก่าก็จริงแต่พิจารณาจากเนื้อหาแล้วแอดมองว่าน่าจะเป็นตำนานหรือนิทานที่เล่าต่อๆกันในอยุธยาก่อนเสียกรุงมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นกุศโลบายเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นเกิดความรักความกตัญญูต่อบิดามารดาเหมือนกับพระมหาบรมดิลกและก็ยังปลุกจิตสำนึกให้จงรักภักดีในองค์พระมหากษัตริย์หรือชนชั้นนำในกรุงศรีอยุธยาก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะซึ่งที่แอดคิดว่าน่าจะเป็นตำนานมากกว่าที่จะเป็นความจริงนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งพระชนมายุจริงๆของบรรดาพระราชโอรสพระราชธิดาที่แตกต่างจากในพงศาวดารอื่นๆและสถานการณ์สงครามในขณะนั้นที่ดูให้รายละเอียดในบันทึกที่น้อยไปค่ะแตกต่างจากในพงศาวดารไทยและพงศาวดารพม่าที่ให้รายละเอียดถึงสงครามขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ดีค่ะพระบรมดิลกหรือพระมหาบรมดิลกนั้นก็มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์และเป็นพระราชธิดาของพระสุริโยไทยจริงๆตามในพงศาวดารค่ะแตกต่างกันเพียงฉากสุดท้ายของพระบรมดิลกที่สิ้นพระชนไปในสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยเช่นกันก็คือท่านสิ้นพระชนในเวลาที่ไล่เลี่ยกับพระสุริโยไทยอย่างในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐที่ได้เล่าว่าเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าเสด็จออกไปรบศึกหงสานั้นสมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีเสด็จทรงช้างออกไปโดยเสด็จด้วยและเมื่อได้รบศึกหงสานั้นทัพหน้าแตกมาปะทัพหลวงเป็นโกลาหลใหญ่และสมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีนั้นได้รบด้วยข้าศึกถึงสิ้นพระชนกับคอช้างค่ะแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ในคำให้การชาวกรุงเก่าหรือพงศาวดารก็ดีต่างก็พูดถึงฉากสุดท้ายของท่านที่เสียสละเพื่อแผ่นดินปกป้องราชธานีกรุงศรีอยุธยาไว้ในช่วงที่หงสาวดีในยุคสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตียกทัพขนาดใหญ่มาบุกกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกค่ะและในศึกครั้งนี้เองก็ทำให้เราต้องสูญเสียวีรสตรีถึง2พระองค์ค่ะก็จบกันไปแล้วค่ะกับเรื่องราวของวีรสตรีผู้กล้าหาญยอดกตัญญูผู้มีพระทัยอันเด็ดเดี่ยวแม้นเป็นสตรีแต่กล้าหาญไม่เกรงกลัวอริราชศัตรูเยี่ยงบุรุษคำเตือนประวัติศาสตร์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตความจริงจะเป็นเช่นไรนั้นไม่มีผู้ใดทราบได้ไม่สามารถเป็นนักท่องเวลาเดินทางย้อนเวลาไปหาคำตอบได้อาศัยเพียงแต่การตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่านั้นซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เองก็มีอยู่หลายหลักฐานบางครั้งก็ระบุเนื้อหาที่ขัดแย้งกันได้ในแต่ละหลักฐานผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ควรศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีสติรอบด้านและโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมถ้าท่านชื่นชอบคลิปของเรากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ